โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็กลับมาพบอีกกันอีกครั้งนะฮะเหมือนเดิมทุกวันนะครับกับบทเรียนนะครับ Arduino นะฮะ Basic Programming เขียนโปรแกรม Arduino ใน30วันนะครับก็วันนี้มาถึงวันที่3แล้วนะครับหลังจากที่2วันที่ผ่านมานะครับผมเพิ่มบทเรียนเสริมนะครับเรียนเสริมในเรื่องของบิตไบต์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอะไรทั้งหลายแหละนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าที่จะจำเป็นนะในการเรียนนะครับเพราะว่าเนื้อหาไอ้พวกนี้ถึงมันจะไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ตามเถอะนะครับแต่ว่ามันจะมีสอดแทรกเข้ามาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันที่3นะฮะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ control structure นะครับ control structure นะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นในเรื่องของการควบคุมนะครับควบคุมโครงสร้างการควบคุมนั่นเองหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็น control statement ก็ได้นะเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการควบคุมอะไรต่างๆการไหลของโปรแกรมนะครับก็พูดง่ายๆคือพวก for loop ทั้งหลายพวก if พวก switch case อะไรนะครับพวก array นะครับรวมอยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เริ่มกันเลยนะครับโอเคนะมีคนแนะนำผมเข้ามานะผ่านทางแชทนะครับว่าเฮ้ยพี่เวลาเขียนอัปโหลดขึ้นเนี่ยโอเคเราใช้สับลามเทคใช่ไหมโอเคใช้สับลามเทคจังจำบิงเกอร์ได้ใช่ไหมมันจะมีเว็บอยู่นะฮะเป็นอะไร12เซอร์กิตนะฮะซึ่งผมก็ไปค้นมาเป็นเว็บนี้นั่นเองนะมันใช้สำหรับต่อวงจรนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมลงนะครับก็เยี่ยมนะครับเยี่ยมผมจะได้ไม่ต้องพับจอโน้ตบุ๊กลงนะครับเพื่อถ่ายเอาบอร์ด Arduino ของผมก็คือใช้ซิมูเลเตอร์ที่อยู่ในเว็บนี่เองนะครับก็สบายครับสบายไปอีกแบบนะครับนะก็เอาว่าเราก็จะเขียนนะครับเขียนจากสับลามเทคนะครับแล้วก็เอามารันอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าผมคุ้นเคยกับการเขียนที่สับลามเทคนะครับโอเคนะครับตึมเข้ามาเรื่องแรกนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของcontrol structure ที่เป็น array นั่นเองนะครับ array นะครับได้ยินบ่อยๆนะฮะคืออะไรนะครับ array ก็คือชุดของตัวแปรนั่นเองนะครับคือชุดของหลักๆใช่ไหมมันจะเป็นชุดของตัวแปรหรือว่าเป็นชุดของข้อมูลเรียกได้ว่าเป็นชุดของข้อมูลก็ว่าได้เพราะว่านอกจากตัวแปรที่เรามาสร้างเป็น array แล้วเนี่ยเรายังมี array ของ structure นะครับ array ของ object ได้อีกนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นชุดข้อมูลนั่นเองนะครับที่มันต่อกันไปเรื่อยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น array นะครับหลักๆนะฮะการเขียน array เราจะไม่พูดถึงเรื่อง array structure อะไรนะครับเราจะใช้ array ในตัวแปรก่อนนะครับจะได้ง่ายๆนะครับ array ที่อยู่ในตัวแปรนะครับก็เวลาเราเขียน array ใช่ไหมเราจะเขียนจากที่เป็นตัวแปรธรรมดาอย่างเช่นผมเขียน int led ครับ led อย่างนี้นะครับเท่ากับพินที่2ใช่ไหมเนี่ยพิน LED เป็นพินที่2นั่นเองแต่ว่าเราอยากให้ตัวแปร LED เนี่ยเก็บชุดของตัวพินทั้งหลายแหละ2 3 4 5 6เนี่ยไว้ในตัวแปรเดียวเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้โค้ดของเราเนี่ยมองดูง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนั่นเองนะครับถ้า10ตัวแปรเราต้องใช้อะไรพินโหมดทั้งหมดยังไงทั้งหมด10ตัวใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเซต LED ตัวที่1นะครับนี่2 LED 2พินที่3อย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับ10นะครับก็เป็นพินที่10อย่างเงี้ยก็เรียกว่าโหมันคงแบบนะมันคงจะพินที่11นะครับมันคงจะเรียกว่าโค้ดคงจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทำอะไรเนี่ยเราจะเปิดปิดต้องใช้พินโหมดอันนี้ก็ต้องมี10คำสั่งอีกละนะครับมันจะดีกว่านะถ้าเรารวมนะครับตัวเลขที่มันเหมือนกันอย่างเช่น LED เนี่ยเป็นกลุ่มของตัวแปรที่ชื่อว่า LED นะครับนี่เป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับปึ๊บแต่ว่าให้มันเก็บ2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆนะครับนี้เวลาเขียน array ทำยังไงนะการเขียน array มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันในการเขียนนะครับอย่างเช่นรูปแบบแรกนะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นประกาศ int นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับเนื่องจาก array มันเก็บหลายๆตัวปกติเขาจะมักจะใส่ตัว s นะฮะเพื่อบอกว่ามันมีหลายตัวนั่นเองนะครับโอเค LED อย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดปิดอย่างนี้นะครับเปิดปิด bucket นะฮะอันนี้ผมเรียกว่า bucket นะฮะแล้วก็
ตามด้วยชุดของข้อมูลนะฮะที่เราต้องการ initialize นะฮะ2 3 4 5 6 7 8 9อย่างนี้นะครับนี่เราก็จะได้ array ประเภท int เรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า led นะครับโครงสร้างเป็นอย่างนี้เก็บข้อมูลอะไรนะครับเก็บข้อมูลตัวเลขชุดนี้นะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับทีนี้ถ้าจะเข้าถึงนะครับเราก็ใช้การเข้าถึงแบบ led อย่างนี้นะครับแล้วก็บักเก็ตตัวเดิมนี่แหละตามด้วยเลขของมันนะครับถ้าผมนะครับใช้ตัวนี้มันจะหมายถึงตัวนี้นั่นเองนะตัวที่1นะครับอาร์เรย์เนี่ยมันจะมีลำดับของมันนะครับโดยลำดับเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่0นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้นะครับก็เรียงต่อไปเรื่อยๆโดยเริ่มที่0นะครับถ้ามี8ตัวค่าสูงสุดของมันคือ7นะครับค่าต่ำสุดคือ0อย่าสับสนนะฮะบางภาษาเช่น Visual Basic เนี่ยมันสามารถกำหนดเป็น1ได้ MATLAB เป็น1นะฮะแต่ว่า array ของภาษา C เนี่ยจะเริ่มต้นที่0เสมอนะครับก็ถ้าเรานะครับใช้คำสั่งนะฮะ digital write อย่างนี้นะครับ LED นะครับตัวที่เท่าไหร่ตัวที่0ตัวนี้มันจะไปอ้างอิงถึงเลขนี้นั่นเองนะครับเลข2คือตำแหน่งที่0ถ้าผมใส่1นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะไปดึงเอาตัวที่3มานั่นเองนะไปเอาดึงตัวที่1มานะครับลำดับที่1หมายถึงเลข3นะครับก็จะ digital write อันนี้ก็จะได้ค่าเลข3ออกมานะครับกรณีใส่ค่าก็ทำได้เหมือนกันนะครับเช่น LED นะครับอย่างนี้นะครับอยากเปลี่ยนพินอย่างเงี้ยนะครับ0เท่ากับพินที่13อย่างเงี้ยทำได้นะครับตำแหน่งที่0ก็คือเลข2นั่นเองเอาเลข13ไปแทนที่นั่นเองนะครับก็เราก็จะเห็นว่ากลุ่มตัวแปรของเราเนี่ยมันทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับการเขียนอาร์เรย์ก็มีหลากหลายรูปแบบนะแบบไม่กำหนดค่านะครับหรือว่ากำหนดค่านะครับการกำหนดค่านะ initialize เริ่มต้นก็จะใช้ประมาณนี้แหละนะครับก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวขอเช็คโค้ดก่อนนะครับแป๊บครับตัวแปรไว้รู้อ่ะถูกอยู่นะครับใช่นะครับ verify มานะครับถูกต้องนะครับก็อะไรนะครับประกาศแบบไหนนะครับ LEDเอาดีอย่างนี้ก็ได้นะครับ new int นะครับ10อย่างนี้ได้ไหมเอาดี2ครับจบไปซ้ำกันไฟโอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันอันนี้จองอะไรไว้ทั้งหมด10ค่านะครับแล้วก็สามารถใส่กำหนดได้เช่น LED 2ตัวที่1ตัวที่0เท่ากับเท่าไหร่นะครับ0เท่ากับ1อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้แบบงานที่ยังไม่ได้ initialize ค่าไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้มันนะครับโอเคนะครับArray นะครับใช้คู่กันกับในเรื่องของ for นะครับสอน for ไปเลยเราจะได้ใช้งานร่วมกันนะครับfor loop นะครับ for loop อย่างนี้นะครับ for loop ก็คือการทำซ้ำนั่นเองนะครับทำซ้ำในกรณีที่เรารู้ค่านะครับสูงสุดต่ำสุดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นตั้งแต่ int i เท่ากับ0หมายถึงประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า i ขึ้นมานะครับถ้า i นะครับน้อยกว่า10นะครับให้ทำข้างล่างก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็จบแล้วก็ขึ้นมา i เพิ่มค่า1ค่าบวกๆ ก็คือเพิ่มค่าหรือเราสามารถเขียนนะครับบวกเท่ากับอย่างนี้1ก็ได้นะครับบวกเท่ากับ2มันก็จะเพิ่มค่าขึ้นทีละ2อย่างนี้ก็ได้นะครับพอเพิ่ม2ไปแล้วก็มาเช็คใหม่นะครับเช็คน้อยกว่าหรือยังทำนะครับแล้วก็ขึ้นมาทำตัวนี้นะครับนี่นะครับหลักการก็เริ่มต้นตรงนี้นะครับเช็คทำเพิ่มเช็คทำเพิ่มเช็คทำเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมทำอย่างนี้นะครับi บวกๆหมายถึง i เพิ่มค่าขึ้นไป1ค่านะครับ
ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง print นะครับ print ตัวแปร i ออกมานะครับ print i ออกมาเนี่ยไม่ใช่คำสั่งจริงนะนะครับ print i ออกมาเราก็จะพบว่า i เริ่มต้นตัวแรกก็คือ0ใช่ไหม0น้อยกว่า10นะครับ print ค่า i ออกมาเพราะฉะนั้นค่าเริ่มต้นมันก็จะเป็น0นะครับแล้วก็ print ออกมาทำเสร็จ i เพิ่มขึ้นกลายเป็น1แล้วก็มาเช็คน้อยกว่า10ไหมใช่นะครับน้อยกว่า10อยู่ก็ทำนะครับอันข้างล่างจริงไหมตอนนี้ i เราเป็นอะไรบวกเข้าไปแล้วนะก็จะกลายเป็น1นะครับทำอันนี้เสร็จขึ้นไปบวกกลายเป็น2 2น้อยกว่า10ไหมใช่นะครับก็ทำ3 2นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น3 3น้อยกว่า10จริงอยู่นะครับก็มาพิมพ์เลข3ออกนะทำไปเรื่อยๆนะครับ4 5 6 7นะครับ8 9นะครับมาถึง9พิมพ์9ออกไปแล้วนะครับพิมพ์9ออกไปตัวที่9นะครับ9ขึ้นมาบวกเป็น10นะครับ10น้อยกว่า10ไหมไม่ใช่10ต้องเท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกจากปีกกาตรงนี้ออกไปนะครับที่ไหนสักที่หนึ่งไม่รู้นะครับออกไปเพราะฉะนั้นถ้า i น้อยกว่า10นะครับเริ่มต้นที่0เราจะปิดได้ค่าทั้งหมด0ถึง9ปิ้นทั้งหมดกี่ตัว10ตัวนะครับนะเข้าใจนะถ้า i เท่ากับ1น้อยกว่า10นี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นมันก็จะปิ้น9ตัว1จนถึง9นะครับ1จนถึง9 9ตัวนะครับถ้าอย่างนี้ล่ะนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับก็ไวหน่อยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับตัวสุดท้ายนะครับหลังจากที่มันปิ้น9ออกไป9นะครับบวก1กลายเป็น10 10น้อยกว่าหรือเท่ากับ10จริงใช่ไหมจริงทำนะครับบวกไปถึง11แล้วมันถึงจะไม่จริงนะครับนี้อย่าสับสนนะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เท่ากับ0เท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับนี่ตั้งสติดีนะครับดูว่ามันบวกหรือมันลบเท่าไหร่นะครับกี่ตัวนะครับแม่นๆนะฮะปกติถ้าทำกับอะเรย์นี้เราจะเริ่มต้นที่0และใช้น้อยกว่านะครับเพราะว่าค่าสูงสุดนะฮะอย่างเช่นผมลูปเอาค่าอันนี้ออกมาเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ตำแหน่งที่0จนถึง7ใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเริ่มต้น0นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะความยาวทั้งหมดคือมี8ตัวอย่างนี้นะครับมันจะได้0ถึง7เนาะก็ลูปก็ยังไม่มีเพียงเท่านั้นนะมันก็จะมียังลูกเล่นอื่นนะฮะอย่างเช่นผมจะปริ้นจากค่าท้ายออกมาล่ะนะครับดึงค่าจากเมื่อกี้จาก0ถึง10ใช่ไหมนะครับ0ถึง9ก็ได้นะครับ0ถึง9นะครับผมอยากปริ้นตั้งแต่9ลงมาถึง0ล่ะทำไงนะครับก็ง่ายๆฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่9ใช่ไหมนะครับตัวแรกนะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับก็ให้ i ลบๆนะครับกลับกันนะครับกลับกันเริ่มต้นตัวแรกนะครับเท่ากับ9 i มากกว่า0มั้ยอ่ะ9มากกว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ0อ่ะปริ้นนะครับ9นะครับจากนั้นทำอันนี้เสร็จขึ้นไปลบค่าเหลือ8นะครับ8มากกว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่นะครับปริ้น8 7 6นะครับ5 4 3 2 1นะครับ0มากกว่าหรือเท่ากับ0มั้ยใช่นะครับทำแล้วก็นี่ไงนะครับสลับกันแล้วอยากให้มันสลับทีละ2ล่ะลบเท่ากับ2นะครับอย่างนี้เริ่มต้นที่9ใช่ไหมนะครับมากกว่าเท่ากับแน่นอนปิ้น9นะแต่9เนี่ยมันโดนลบเท่ากับ2อันนี้เขียนได้ใหม่นะครับเขียนก็คือเขียนมันจะเขียนได้ i เท่ากับ i ลบด้วย2นะครับเมื่อกี้ i บวกๆมันคือ i เท่ากับ i บวก1นะครับลบเท่ากับ1นี่ก็เหมือนกันตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น1นะครับเท่ากันกับลบๆนั่นเองนะครับนี้ลบเท่ากับ2นะฮะจาก9นะมันก็จะเหลืออะไร8 7นะครับลบออกเห็นไหมรูปนี้ก็จะย่นไอ้พวกนี้ออกนะครับ3นะครับมาดูตรงนี้นะครับจาก3ลบๆเหลือ1อันนี้จริงใช่ไหมแล้วก็ปิ้น1 1ลบออกด้วย2นะครับกลายเป็นลบ1นะครับใช่ไหมใช่นะครับลบ1นะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็จะไม่ปิ้น0นะครับนี่นั่นเองเราได้หลักการของ for แล้วนะครับภายใน for นี้มันก็จะมีคำว่า continue นะครับ continue คือถ้าเจอคำสั่งนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะ
ไม่ทํามันข้างล่างกระโดดไปทําตัวนี้นะครับแล้วก็มาเช็คตัวนี้ต่อนั่นเองนะครับ continue แล้วก็คําสั่งเบรกนะครับถ้าเจอคําสั่งนี้ก็คือให้หลุดออกจากลูปทันทีนะครับง่ายๆครับโอเคเราก็รู้แล้วว่าเราจะทำพินโหมดใช่ไหมถ้าเป็นปกติเราจะพิมพ์คำสั่งพินโหมดนะครับพินโหมดเราก็ตามด้วยพินนะครับปกติเราถ้าเป็นอาร์เรย์นะเราก็จะพินที่0คือมันจะได้เลข2เป็นเอาท์พุตนั่นเองนะครับแล้วก็มาตัวที่1นะครับ2นะเขียนแบบนี้ดียังไงฮะกรณีที่แก้ไขค่าแล้วก็มาแก้ไขที่นี่ที่เดียวเลยแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าเราต้องทำไปทั้งหมด8ตัวนะครับอินเด็กซ์ที่0ถึง7นะครับเฮ้ยจะเขียนเยอะทำไมในเมื่อเรารู้จักลูปแล้วนะครับก็เอาลูปมาทำซะสินะครับรู้ว่าลูปมันทำซ้ำนะครับอันเมื่อกี้ทั้งหมด9ไอ้8ตัวเนี่ยจริงๆมันคือตัวเดียวนั่นแหละนะครับแต่อะไรมันเปลี่ยนอันนี้ตำแหน่งนะฮะ0 1 2 3นั่นเองที่มันเปลี่ยนไปจนถึง9นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนมาจนถึง7สิใช่ไหม6นะครับ7นะครับตัวนี้มันเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันคืออะไรนี่ไงไอที่เราวนลูปอยู่นี่ไงเปลี่ยนนะครับเราก็ง่ายง่ายยุบซะสิให้เหลือบรรทัดเดียวนะครับยุบให้เหลือบรรทัดเดียวซะอินมันเริ่มต้นไอเริ่มต้นที่เท่าไหร่0ใช่ไหมมากกว่านะครับไอ้น้อยกว่านะครับ8มีทั้งหมด8ตัวมันจะทำตั้งแต่0ถึง7ไม่ใช่8แล้วก็ไปบวกๆนะคำสั่งที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นคำสั่งพินโหมดจาก0เมื่อกี้เรารู้แล้วว่า i เนี่ย0ถึง7แน่นอนก็ใส่ i เข้าไปเสร็จแล้วนะครับย่นโค้ดสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับใช้คำสั่งพินโหมดภายใน3บรรทัดได้นะครับต่อไปนะผมจะให้หลอดไฟนะครับติดนะครับติดดับพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวเนี่ยติดดับพร้อมกันทั้งหมด8ตัวจะทำยังไงนะครับเราก็ปกติเราจะใช้ดิจิตอลใช่ไหมไรท์นะครับตามด้วย LED เหมือนเดิมนะครับพินตัวที่10อย่างนี้นะครับพินตัวที่0อย่างนี้เป็น High แล้วก็ตัวที่1เป็น high เราก็ใช้หลักการเดิมนี่ไงมีลูปอยู่แล้วนะครับนี่ไงจากพินโหมดก็เป็นดิจิตอลไรท์ดิจิตอลไรท์อันนี้จากเอาท์พุตก็จะเป็น high นะครับพอทำอันนี้เสร็จปุ๊บนะทุกตัวจะไฟติดสว่างนะครับดีเลย์ให้มันสักหน่อยนะครับสัก500มิลลิเซกนะครับจากนั้นก็โค้ดเดิมอีกแล้วครับให้มันเป็นโลทั้งหมดดีเลย์ให้มันสักหน่อย500ก็ได้โค้ดตัวนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วลองเอาไปรันกับนี้ดูนะครับอันนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่มันมี6ตัวนะครับมันมี6ตัวนะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6ถึงนี้ใช่ไหมพินที่7นะฮะทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าเลข8นี่มันซ้ำกันนะครับเนี่ยมันคือความยาวของตัวนี้ผมมาสร้างเป็นตัวแปรใหม่นะครับ int l g นะครับนำนะครับนำของ LED นะครับมีทั้งหมด6นะครับอันนี้ก็คือตัวแปรที่ชื่อนำ LED นั่นเองนะครับนี่ไงครับแก้ก็แก้ที่นี่ที่เดียวนะครับเราอยากเพิ่มก็เพิ่มที่นี่นะครับกรอบโคดิเตเตอร์นะครับวางปาบนะครับ2 4 5 6นะครับก็ต่อนะครับผมก็ต่อตามนี้เลยนะครับต่อเหมือนเดิมนะฮะเข้านะครับผ่าน220โอห์มนะครับแล้วก็LED ครับไปขั้วลบกับนะสกีเมติกมันก็นี่ไงดูรู้เรื่องไหม
จับลากนะครับก็อัพโหลด and run ก็จะเห็นว่าหลอดของเรานี่กระพริบเรียบร้อยนะครับถ้าอยากเอาใหม่นะอยากให้มันกระพริบไล่ขึ้นเราก็ไล่ไปทางนี้ไปทางนี้ทำได้ไหมได้ง่ายๆง่ายมากนะครับโอเคนะครับเราอยากไล่หลอดใช่ไหมจากหลอดหนึ่งจนถึงหลอดสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยมันก็คือไล่ตั้งแต่หลอดที่2 3 4 5 6 7ไปอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ใช้คำสั่ง delay นะครับ200อ่ะนะครับแล้วก็ delay เอ้ย digital right เหมือนเดิม LED นะครับ i นะครับนี่ไงหลอดที่1 high delay 200ปุ๊บกลับมา low แล้วก็ delay 200นะครับมันก็จะวนอย่างนี้ไปจนถึงจากตัวที่2ไปจนถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมถึงจะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาผมก็ดีเลย์สัก200นี้กลับกันนะครับทีนี้มันจะเริ่มต้นจากหลอดไหนหลอดสุดท้ายนะครับถ้าไปหลอดสุดท้ายปุ๊บเดี๋ยวค่อยแก้กันนะครับหลอดสุดท้ายคือหลอดที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่7นะครับไม่สิตั้งแต่ตำแหน่งที่07นะครับตำแหน่งที่7แล้วก็ถ้ามันมากกว่านะครับหรือเท่ากับ0ให้ i เนี่ยลดลงซะนะครับนี่ก็โค้ดเดิมเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะไล่ตำแหน่งที่7ลงมานะครับถึง0ฮะเดี๋ยวโค้ดนี้มันจะมีกึ่งบั๊กอยู่โอเคก๊อปเหมือนเดิมคนละคนวางต้องวางแล้วเหรอยัง copy control a control b เราต้อง stop ก่อนนะโอเคนะครับ upload and run ใหม่ครับมันจะดีเลย์ตรงนี้ทีนี้ก็แก้โค้ดดินะอยากให้มันสมูทนะครับไม่เอาดีเลย์ตรงนี้นะครับนี่มันจะดีเลย์กลับนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นของมันก็คือตำแหน่งที่0นะครับไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับเพราะนั้นสเตจของตัวสุดท้ายคือมันจะดับลงตรงนี้นะครับดับลงตรงโลตรงนี้ปุ๊บนะครับพอดับปุ๊บเนี่ยมาคำสั่งนี้ใหม่มันจะเปิดตัวสุดท้ายใหม่อีกนะครับเปิดตัวสุดท้ายใหม่เป็น high อีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแต่มันดับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลอดต่อไปที่จะเปิดก็คือมันต้องเป็นหลอดที่6ไล่ลงมาใช่ไหมครับไปจนถึงที่1นะครับที่1นะครับเพราะว่าก็ที่1เปิดปิดแล้วก็มันก็ต้องเริ่มต้นตัวที่0นะครับมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าใจนะจะตอบอะไรวะอ๋อ1 2 3 4 5 6ผมว่าอันนี้ผมมันแน่นอนเลย
ก็โอเคนะครับก็ไปลองเอานะครับไปลองเอาต่อวงจรประมาณนี้แหละแล้วก็ลองโค้ดนะลองปรับดูนะขึ้นลงนะครับเป็นยังไงนะครับถ้าเราอยากไล่จากตรงกลางไปข้างๆเนี่ยเราจะทํายังไงนะครับไล่ก็ต้องติด2ดวงตรงกลางก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับแสดงว่ามี2ลูปนะฮะต้องตีโจทย์ให้แตกนะฮะโอเคนะครับพอลูปเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีในเรื่องของสเตทเมนต์ตัวอื่นนะครับที่เป็นในเรื่องของอีฟนะครับอีฟอย่างเช่นผมอยากแสดงที่เป็นค่าที่เป็นเลขคี่นะครับอย่างเช่นผมอยากจะข้ามหลอดนะครับอีฟนะฮะอีฟนี่จะเขียนยังไงดีเนี่ยตัวอย่างอีฟนะฮะลักษณะของการเขียนอีฟก็จะเป็นอีฟนะฮะเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันทำอะไรนะครับวงเล็บก็จะทำตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับโอเคอีฟนี่เอาเป็นรับค่าดีกว่านะครับเอาเป็นรับค่าเราจะได้ดูง่ายๆนะครับรับค่ามาจาก VR แล้วกันpotentiometer นะครับรับค่าแสงดีกว่านะครับง่ายๆนะพินโหมดนะครับA0นี่มันไม่ต้องพินโหมดใช่ไหมนะครับค่านะครับ well in well นะครับเท่ากับ analogA0 นะครับอ่านค่าเข้ามาครับเราจะอ่านค่าแสงนะครับแสงอันนี้มันนิวหน่อยได้ไหมไม่ได้อันนี้แหละนี่แหละโอเคนะครับก็เข้ามาอันนี้เป็นตัวต้านทานนะปรับค่าตามแสงนะครับผมก็อ่านจริงมันต้องมีสามขาป่ะโอเคไม่เป็นไรต่อกับ5โวลต์นะครับเฮ้ยเราจะเซ็ตเราจะเซ็ตค่าไงวะหมายถึงจะเซ็ตค่าความสว่างมันยังไงผมก็เพิ่งหัดใช้นะครับผมก็เพิ่งหัดใช้นี่ไงpotentiometer นี่ของดีได้แล้วนะครับเฮ้ยอันนี้5โวลต์นะครับชงมวยหมดแล้วเราบอกว่าไม่เป็นโอเคอย่างเงี้ยไอ้ตรงกลางนี่ A1 อันนี้ฝั่งนี้บวกนะบวกเฮ้ยไม่ใช่ลบอย่างเงี้ยไหม delete อ๋อโอเคเข้าใจโอเคอันนี้ A1 นะอันนี้5โวลต์นะครับอีกอันหนึ่งกาวนะโอเคแล้วมันฝั่งอ๋อนี่ไงใช่ไหมวะแล้วมันจะปรับเงี้ยเนี่ยวืบอย่างเงี้ยไม่รู้ลองก่อนนะครับลองดูก่อนก็ปรับค่านะครับ3ตัวนี้นะครับก็เป็นอนาล็อกนะครับถ้าเมื่อกี้เรามีโค้ดไฟติดใช่ไหมเอาไฟค่า13ดีกว่านะครับพินโหมดนะครับ
ขาที่13นะฮะเอาท์พุตนะครับถ้ามันเกินกว่าครึ่งหนึ่งไฟจะเปิดนะถ้ามันน้อยกว่าไฟจะปิดนะครับโอเคนะครับครึ่งหนึ่งนะครับของอะไรนะแม็กสูงสุดของมันก็คือ1023ใช่ไหมต่ำสุดคือ0นะครับเพราะนั้นกึ่งกลาง511นะครับถ้าแววนะครับถ้ามันมากกว่านะครับ511นะครับเราจะให้ดิจิตอลไรท์นะครับตอนไรท์นะครับขาที่13นี่เป็นไฮนะครับถ้าไม่ใช่นะครับให้เป็นดิจิตอลไรท์นะครับต้นไว้ค่ะ13นี่เป็นโลโอเคมันจะปรับยังไงวะอ๋อนี่ไงโอ้เย่โอ้ยแล้วทำไมไฟมันขึ้นวะอ๋อ A1อย่ามั่วโอเคนะครับ sorry นะครับ A1นะครับโอเคคราวนี้ต้องได้ครับนั้นแล้วนะครับทำไมเงียบวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเหมือนได้อยู่โอเคนะครับได้แล้วต้องรอนิดนึงนะครับต้องรอนิดนึงนะครับถ้ามันเกินค่าก็ไฟมันจะติดนั่นเองนะครับถ้ามันต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไฟจะดับนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็อีฟง่ายๆนะครับเราต้องเขียนเดี๋ยวผมถ้าวันหน้านะถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างที่เป็นแอดวานซ์แล้วกันนะครับอีฟเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่าคำสั่งดิจิตอลไรท์เนี่ยมันเป็นไฮหรือโลใช่ไหมนะครับผมสามารถเขียนให้พวกนี้เป็นบรรทัดเดียวได้นะครับอย่างเช่นดิจิตอลไรท์นะครับดิจิตอลไรท์พินที่13นะครับถ้าค่าอนาล็อกรีดนะครับล็อกรีดนะครับ A1 ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับถ้ามันมากกว่า511นะครับถ้ามันมากกว่า511นะครับใช่ไหมนะครับถ้าใช่นะครับก็จะเป็น high นะครับถ้าไม่ใช่นี่เป็น low นะครับอันนี้เขียนแบบรัดนะครับโค้ดทั้งหมดก็จะเหลือบรรทัดเดียวเฮ้ยมันจะทำได้จริงเหรอนะครับ compile นะครับเป็นอะไรที่บอกทุกอย่างนะครับผมเอาตรงนี้นะครับเป็น colon นะครับทำได้จริงโอเคได้นะครับได้ไหมต้องไปรันโค้ดกันที่โน่นนะครับ stop simulation นะครับโอเค A control V ครับนะโอเคมันจะช้าป่ะนะฮะมันรันได้นะครับนี่ไงนะอันนี้ก็คือ if แบบสั้นนะครับมีแบบสั้นถ้านะครับถ้ามันมากกว่าอันนี้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่ทำอันนี้ถ้าไม่ใช่ทำหลังโคลอนนะครับนี่โอเคนะครับก็ต่อไปมันก็จะมีเรื่องของสวิตช์เคสนะครับสวิตช์เคสนี่คล้ายกับอีฟเลยนะครับเอาไว้ตัดเกตนะฮะถ้าเป็นเรียนคอมไพล์ก็จะเป็นในเรื่องของตัดเกตนะก็คือโครงสร้างก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับเมื่อกี้นี่แหละนะครับสวิตช์เคสเราจะเขียนอย่างนี้นะอันนี้เงื่อนไขก็คืออย่างเช่นเรารับค่ามาจากผู้ใช้กดปุ่มนะฮะปุ่ม1 2หรือปุ่ม3อย่างเงี้ยนะครับอ่านค่ามานะครับหรือว่าอ่านค่ามาจาก serial monitor นะครับเช่น in นะครับ a นะครับอ่านค่านะครับอ่านค่านะครับ serial read นะครับอ่านค่ามาถ้านะครับค่านั้นนะครับเท่ากับเคสที่1นะครับคือเป็น1อย่างเงี้ยนะครับ
ให้ทำอะไรนะครับทำตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีเบรกเสมอนะฮะทำเสร็จก็คือมันจะหลุดออกไปนะครับถ้าไม่มีคำสั่งเบรกคือมันจะมาทำมันนี้ต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ default คือไม่เข้าอะไรเลยนะครับโครงสร้างก็จะเขียนแบบนี้นะใช่ไหมรู้สึกว่าเคสนี้จะเอาไว้หน้าหรือเปล่าเคสเอาไว้หลังนะครับหนึ่งอย่างนี้นะครับเขียนอย่างนี้นะครับสองนะครับอันนี้ไม่เข้าอะไรเลยทำอย่างนี้นะครับก็เคสนะฮะสามารถเปรียบเทียบกับพวกอินพวกไบต์ได้พวกชาได้นะครับอย่างเช่นเคสที่เป็นตัว A อย่างนี้นะครับเคสที่เป็น B อย่างนี้นะครับอันนี้ทำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นโฟลต์นี่ทำไม่ได้นะถ้าเป็นโฟลต์ไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้มันกรณีที่มันตรงคำสั่งอย่างเดียวนะครับนะครับลองอีกสักตัวหนึ่งไหมมีอะไรอีกนะครับมี switch case มี for loop นะฮะมี while loop นะครับ while ก็คือถ้าเงื่อนไขตรงนี้มันเป็นจริงมันก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้ายังเป็นจริงอยู่นะนะครับถ้าไม่จริงแล้วก็คือออกนั่นเองออกจาก loop ตัวนี้นั่นเองที่มันวนอยู่นะครับก็เอาไว้ใช้ในหลายกรณีนะฮะในกรณีที่เราไม่รู้ค่าเช่นเราจะรับจากผู้ใช้มาเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะกรอกตัว A อันนี้เราคือไม่รู้จำนวนหลอดลูปที่แน่นอนนะครับถ้า for นี่มันรู้จำนวนที่แน่นอนใช่ไหมอันนี้ while นี่เราจะใช้ในกรณีที่เรารู้จำนวนลูปที่ไม่แน่นอนนะฮะจะเป็นเขาจะกด A มาตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าเราจะรอจนผู้ใช้กดค่าครับอย่างเงี้ยนะกดค่ากดปุ่มเข้าไปเราก็จะใช้ลูป while นะครับรอรับค่าเนี่ยโอเคนะฮะหลักๆนะครับก็อันนี้เป็นเสริมให้เฉยๆนะเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการใช้ control statement นะครับเดี๋ยววันหน้านะครับผมก็จะเข้าเรื่องของในเรื่องของการใช้ delay นะครับแล้วก็ทำ time นะฮะตามกับ delay นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการ interrupt แล้วก็ communication แล้วก็เป็นในเรื่องของ string นะครับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะที่ให้การติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ